ครับช่วง Healthy Kids นะครับพี่อนาครับปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากจนเราแทบจะตามไม่ทันแล้วนะวันนี้ครับพี่เพียวมีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มาแนะนำครับโหเป็นเรื่องอะไรคะพี่เพียวน้องอนาเคยเห็นภาพอัลตราซาวด์แบบขาวๆดำๆมึนๆไหมเคยแน่นอนค่ะแต่รู้สึกว่ามันจะมองหน้าไม่ค่อยชัดนะคะพี่เพียวใช่ครับอันนั้นเขาเรียกว่าอัลตราซาวด์แบบ2มิตินะครับซึ่งเก่าแล้วปัจจุบันนะครับมีเครื่องอัลตราซาวด์แบบ4มิตินะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าอัลตราซาวด์ 4D ครับโหยสุดยอดมากเลยค่ะพี่นาก็ชักจะอยากรู้เหมือนกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราไปถามพี่หมอกันดีกว่าค่ะคุณหมอสกิทามวงไหมทองสุตินรีแพทย์จากโรงพยาบาล World Medical Center นะคะอยากจะถามพี่หมอมากเลยค่ะว่าการอัลตราซาวด์แบบ4มิติเนี่ยจะต่างจาก2มิติและ3มิติยังไงไปชมพี่หมอกันเลยค่ะวิทยาการในปัจจุบันก็จะมีเรื่อง3มิติ4มิติเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันในบ้านเราประมาณในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3มิติก็คือว่าเห็นเป็นมีความตื้นลึกนะครับก็ให้ได้ข้อมูลมากกว่าที่จะเป็น2มิตินะครับสำหรับ4มิติเนี่ยก็จะมีเรื่องการเคลื่อนไหวเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นทารกในครรภ์ในรูปแบบที่มากไปกว่าเดิมนะครับแทนที่จะเป็นรูปขาวดำธรรมดาซึ่งบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะมองแล้วไม่เข้าใจครับ3มิติกับ4มิติเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกอายุครรภ์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะดูอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้ควบคู่กับ2มิติซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานนะฮะสำหรับการดูโครงสร้างทั้งตัวก็อาจจะทำได้ในช่วง20สัปดาห์การดูใบหน้าที่มีลักษณะชัดเจนคล้ายๆทารกแรกเกิดเนี่ยก็ในช่วง 28-30 สัปดาห์ There was a young man ทีนี้เนี่ยข้อจำกัดของการอัลตราซาวด์3และ4มิติเนี่ยก็คือผ้าของทารกนะครับโดยเฉพาะการดูใบหน้าถ้าเกิดว่าทารกอยู่ในท่าคว่ำนะฮะน้ำคร่ำน้อยหรือว่าหน้าแนบบริเวณหน้าท้องคุณแม่เนี่ยความชัดเจนก็จะลดลงนะครับอายุครรภ์เท่าไหร่ถึงจะตรวจแบบ4มิติได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าลักษณะใบหน้าชัดเจนเลยก็ช่วงประมาณ 28-30 สัปดาห์เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าน้องก็เจริญเติบโตพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำคร่ำมากพอไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปครับผมจริงๆเนี่ย 3-4 มิติเนี่ยมีประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการดูใบหน้าหรือว่าที่ภาษาการแพทย์เราพูดกันเล่นๆว่าเอนเตอร์เทนคุณพ่อคุณแม่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีประโยชน์ในการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์การวัดปริมาตรของอวัยวะหรือว่าความผิดปกติต่างๆนะฮะก็สามารถเอาข้อมูลตรงการตรวจ 3-4 มิติเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะครับ There was a young man who traveled in a can โอ้ตื่นเต้นมากครับปรับรื้มอยากรู้ว่าเขาหน้าเหมือนใครไม่เหมือนนะคะเพราะว่าปกติเราก็เห็นแต่ขาวดำใช่ไหมคะนี่เราก็เห็นโครงหน้าชัดเจนเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นทุกอย่างอะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่นาครับพี่เพียวอยากรู้จังเลยครับว่าราคามันจะแตกต่างกันมากไหมครับระหว่าง 2D กับ 4D เนี่ยครับราคาก็ห่างกันประมาณ1เท่าตัวค่ะพี่เพียวก็แล้วแต่นะคะว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะอัลตราซาวด์แบบไหนใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นคุณแม่เนี่ยมีการน้ำตาซึมด้วยนะคะพี่เพียวใช่ครับเรียกว่าเป็นฉากซึ้งเนาะเห็นหน้าลูกตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องใช่เลยค่ะนอกจากนี้คือยังเห็นหน้าแบบชัดเจนอีกด้วยค่ะ